ระดับโรคสื่อฝรั่งเศสยืนยันกวงไห่เซ็นทีมลีกเดอร์2ปีเหงียนถล่มเพจสื่อสเปนยังอวยทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย New Suzuki Swift GL Plus สไตล์ท้าทายทุกขีดจำกัดเท่แบบ Limitless Edition สัมผัสดีไซน์สุดเท่ได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศใกล้จะจบแล้วนะครับที่เรียกได้ว่าดีลระดับประวัติศาสตร์เลยมหากาพย์มัลติเวิร์สอย่างแท้จริงครับอนาคตของเหงียนกวงไห่ที่อวยกันมายิ่งกว่าต้องซุยครับปีขวาดาราเอเชียซูเปอร์สตาร์อาเซียนมันจะอวยอะไรขนาดนี้วะคนเขียนสคริปต์เนี่ยหลังจากเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยเจ้าตัวเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับฮานอยนะครับที่เจ้าตัวเป็นเด็กปั้นลูกหม้อของทีมมาตั้งแต่ปี2006พร้อมประกาศว่าจะออกไปค้าแข่งต่างแดนเพื่อพัฒนาตัวเองครับและกงไห่ก็เตรียมตัวขนาดที่ว่าเจ้าตัวขอเลือกไม่รับใช้ทีมชาติทุกโปรแกรมพอเล่นใหญ่มาขนาดนี้ก็ทำเอาแฟนบอลเวียดนามดีด้าครับเริ่มขิงเพื่อนบ้านอาเซียนวันนี้ดูนักเตะของไอสิจะไปยุโรปนะเว้ยแถมสื่อในประเทศยังประโคมข่าวกงไห่ย้ายไปทีมนั้นทีมนี้ในยุโรปเพียบไปหมดตั้งแต่ข่าวว่าจะไปบาเซลจนเอเย่นกงไห่ต้องออกมาเบรกสื่อกับแฟนบอลไหนจะข่าวว่าฮุนไดสนใจอยากได้กงไห่มาจนถึงข่าว2ทีมลีกออสเตรียอย่าง LASK แล้วก็ SK Sturmgrass นะครับรุมแย่งตัวเพื่อจะเอาตัวโคตรแนวรุกรายนี้ไปเล่นกับทีมโอ้โหจนสุดท้ายอายกันทั้งประเทศอายกันทั้งอาเซียนล่ะครับเพราะโดนสื่อออสเตรียออกมาสกัดดาวรุ่งตีข่าวว่าเป็นเฟกนิวส์ไม่มีการเจรจาไม่มีความสนใจใดๆทั้งสิ้นเล่นเอาแฟนเวียดนามเคว้งกันทั้งประเทศเพราะในขณะที่ทีมใหม่ก็ยังไม่มีกงไห่เองก็ไม่มีทีท่าจะออกจากประเทศเลยนะครับข่าวที่ออกมาก็มีแต่ช่วงของการเตะการกุศลในประเทศแต่แล้วท่ามกลางความเคว้งของแฟนบอลอยู่ๆข่าวการย้ายไปเล่นฝรั่งเศสของกงไห่ก็เริ่มมีมูลมากขึ้นเรื่อยๆครับเนื่องจากการโพสต์รูปของเอเย่นที่เดินทางไปฝรั่งเศสเพื่อเร่ขายกวงไห่ให้กับทีมในลีกเดอร์สของฝรั่งเศสขายกันแบบว่าไม่ต้องรู้จักฉันรู้จักเธอครับเดิน walk in บ่องชู้บ่องชู้ตามสโมสรยื่นโปรไฟล์กันสดๆจนมีข่าวทั้งปารีส FC Nimes Olympic Metz FC ในลีกเดอร์แล้วก็มีข่าวกับทีมน้องในลีกเอิงลีกสูงสุดของฝรั่งเศสอีกด้วยแต่ความบัวที่โดนสื่อออสเตรียสกัดดาวรุ่งมายังไม่ทันหายความควายก็ตามเข้ามาครับเพราะเมื่อมีคนไปถามนิโคลัสอูไซโค้ชของนีมส์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกวงไห่โค้ชนีมส์ก็ตอบสั้นๆเลยครับว่าใครคือกวงไห่ผมไม่เคยได้ยินชื่อเงียนกวงไห่มาก่อนเลยทีมของผมกำลังเจรจากับผู้เล่นใหม่ๆเราต้องการมิดฟิลด์แบบ box to box ที่เล่นได้ดีทั้งรุกและรับพอตอบมางี้ก็ทำเอาแฟนเวียดนามอายกันอีกรอบครับโอ้โหตายหนักหนาแต่สุดท้ายครับถึงจะหน้าแตกมาเท่าไหร่ก็ดูเหมือนปลายทางของกวงไห่ในลีกเดอร์จะไม่ใช่แค่ฝันแล้วนะครับเพราะหลังจากกวงไห่เดินทางไปฝรั่งเศสและได้ใบ work permit ในฝรั่งเศสเจ้าตัวมีข่าวกับทีมปัว FC ในลีกเดอร์สครับรอบนี้นอกจากเอเย่นกวงไห่จะคอนเฟิร์มแล้วเลอกิฟครับสื่อดังจากฝรั่งเศสก็เล่นข่าวว่ากวงไห่จะเซ็นสัญญากับปัว FC ด้วยสัญญา2ปีบวกออปชั่นขยายสัญญาอีก1ฤดูกาลตามด้วยมาก้าสื่อดังจากสเปนครับก็มารายงานข่าวนี้ด้วยแต่เนื้อหาไม่มีอะไรนอกจากอวยว่าเป็นเมสซี่เวียดนามครับเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของอาเซียนโอ้โหยิ่งกว่าสะเทือนอาเซียนยอดฟอลไอจี 800,000 Facebook อีก 2.5 ล้านพอสื่อฝรั่งเศสกับสเปนออกมาขนาดนี้ก็ไม่พ้นที่เกรียนเวียดนามจะกลับมาปัดฝุ่นคีย์บอร์ดออกมาแสดงความดีใจถล่มเพจปัว FC อย่างล้นหลามจนหาคอมเมนต์คนฝรั่งเศสไม่เจอครับหลังจากนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะครับว่าเราจะได้เห็นทัวเหงียนปะทะกับแฟนบอลปัวไปอีกอย่างน้อย2ฤดูกาลส่วนการผจญภัยในต่างแดนครั้งแรกของกวงไห่จะเป็นยังไงรอดูกันครับอย่างน้อยที่สุดนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้อาเซียนของเรายกระดับในเวทีโลกคิดเห็นกันอย่างไรครับเลื่อนมาคอมเมนต์กันได้และนี่คือทั้งหมดในทดเจ็บ4นาทีครับ